นุนโดยบัตร B First Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพ True Move S4G Plus สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Morning ในเช้าวันนี้แล้วค่ะเช้าวันพุธกันแล้วนะคะกลางสัปดาห์วันพุธที่14มีนาคม2561แล้วค่ะเช้าวันนี้นะคะหลายๆคนต้องมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจรอบตัวที่น่าสนใจเรื่องราวสนุกสนานนะคะที่จะมาช่วยต่อยอดความคิดในการที่จะทำธุรกิจผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าหากว่าเรามองไปในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะตอนนี้มีกฎออกมาคุมเข้มเรื่องของการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ไม่ตรงตามความต้องการอันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะคะพร้อมกันนี้เองค่ะจะมาดูเรื่องของกระแสนะคะซีรีส์ในประเทศไทยที่ตอนนี้เทียบชั้นกับซีรีส์เกาหลีแล้วนั่นก็คือบุพเพสันนิวาสนั่นเองค่ะเตรียมที่จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะเพิ่มเติมขยายขอบเขตไปในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะช่วยทำให้การท่องเที่ยวนั้นคึกคักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งผลทำให้อาหารประจำชาติของไทยน่าจะได้รับการตอบรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแหละค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีเรื่องของการต่อยอดงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะซึ่งถือได้ว่าเราจัดขึ้นทั่วประเทศในภูมิภาคต่างๆในจังหวัดสำคัญซึ่งการลงไปในแต่ละครั้งมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นถิ่นนะคะซึ่งรายละเอียดนั้นเป็นอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมีตัวอย่างกรณีศึกษามาด้วยนะคะแล้วก็เรื่องราวของการวางแผนการลงทุนมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะเรื่องราวของการจัดการนะคะกับกรณีของการเสนอขายประกันภัยประกันชีวิตที่อาจจะไม่ตรงตามความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของการหลอกขายหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ไปหลอกทำประกันแล้วแต่กลับไม่ส่งเบี้ยประกันเข้าสู่บริษัทนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้ณปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค่อนข้างเยอะดังนั้นจัดการขั้นเด็ดขาดเลยนะคะมีการเตือนนะคะว่าโทษเนี่ยถึงขั้นจำคุกแล้วก็ปรับอีกด้วยนะคะในกรณีที่มีการทำความผิดการช่อฉนประกันภัยแล้วค่ะโดยในเรื่องนี้คุณสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะคะได้ขอให้สมาชิกทั้งประกันชีวิตนะคะสมาคมตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินนะคะตัวแทนประกันชีวิตนะคะกว่า 274,000 คนมาร่วมการแก้ไขปัญหาการช่อฉนในการขายประกันแล้วค่ะอย่างเข้มข้นเนื่องจากว่าปี2561นี้ประเทศไทยจะเข้าโครงการประเมินภาคการเงินซึ่งจะต้องมีการทำให้ธุรกิจประกันชีวิตนั้นอยู่ในหลักมาตรฐานสากลก็เลยจะไปเร่งจัดการปัญหานะคะหนึ่งเลยก็คือพวกที่ส่งเขาเรียกว่าไปขอให้ซื้อประกันชีวิตและทำประกันชีวิตแล้วส่งเบี้ยไปแต่กลับไม่ส่งเข้าสู่บริษัทหรือ2ขายเกินกรมธรรม์นะคะขายราคาเกินแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปคืนคือเข้ากระเป๋าตัวเองหรือ3นะคะกรณีของการบอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองหรือว่า4ค่ะไปนำเสนอบอกว่าเอ้ากรมธรรม์เดินมันผลประโยชน์ไม่ค่อยดีอ่ะยกเลิกเถอะแล้วก็มาทำกรมธรรม์ใหม่กับพี่สิอันนี้ดีกว่ากลายเป็นว่าสูญเสียประโยชน์นะคะของลูกค้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราที่ทำประกันชีวิตอยู่ไปบอกเลิกสัญญากับฉบับเก่ากลายเป็นว่าสูญเสียสิทธิ์ตรงนั้นแล้วก็กลายมาเป็นทำฉบับใหม่ที่อาจจะมีเบี้ยแพงกว่าก็อาจเป็นได้ในลักษณะแบบนี้ต้องมีการเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้เหลือน้อยที่สุดแล้วค่ะโดยทางด้านของคปภ.นั้นปรับปรุงพรบ.ประกันชีวิตและพรบ.ประกันวินาศภัยเพิ่มมาตรการในการกำกับดูแลมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าในอนาคตตัวแทนประกันภัยทำผิดแล้วก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะคะนอกเหนือจากนี้ถ้าเข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องของการช่อฉนคือการหลอกลวงในกรณีต่างๆถึงขั้นจำคุกแล้วก็ปรับอีกด้วยแหละค่ะซึ่งในอนาคตข้างหน้าหลังจากที่มีการเสนอขายเนี่ยนะคะก็ต้องมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนขายผลิตภัณฑ์ก็ต้องคำนึงถึงลูกค้าด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจและมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับละค่ะดูกันต่อนะคะจากกระแสซีรีส์หรือว่าละครไทยบุพเพสันนิวาสนะคะที่นอกเหนือจากการสร้างเรตติ้งจนเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วแล้วแล้วก็ส่งผลทำให้ราคาหุ้นในช่วงระยะเวลา1อาทิตย์ที่ผ่านมาราคาหุ้นของ BEC นั้นขยับเพิ่มขึ้นนะคะเกือบ 30% แล้วเมื่อวานที่ผ่านมาก็ขยับเพิ่มขึ้น90สตางค์นะคะมายืนเหนือ13บาทที่พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยนะคะหรือว่าราคาที่สะท้อนถึงตัวบริษัท
จะเป็นตัวบ่งบอกว่ารายได้ในอนาคตจะปรับตัวสูงขึ้นไม่ใช่เพียงแค่รายได้ในอนาคตของบริษัทจะปรับตัวสูงขึ้นค่ะแต่ว่ารายได้ด้านการท่องเที่ยวและเรื่องของเกี่ยวเนื่องอย่างเช่นเรื่องของอาหารนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นๆนั้นก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยคุณผู้ชมเคยนึกภาพไหมคะว่าตอนที่เราดูซีรีส์ชื่อดังอย่างแดจังกึมเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปรับประทานอาหารเกาหลีอยากจะไปสัมผัสว่าในแต่ละช่วงของยุคสมัยของเขาช่วงโชซอนช่วงแต่ละช่วงเนี่ยนะคะเขามีความเป็นมาอย่างไรเช่นเดียวกันเลยค่ะกับละครบุพเพสันนิวาสที่เกิดขึ้นกับกระแสในบ้านเรานะคะโดยทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็เตรียมการนะคะที่จะเปิดในเรื่องของการท่องเที่ยวให้มากขึ้นรณรงค์ในเรื่องของการแต่งชุดไทยไปท่องเที่ยวแล้วก็จะยกระดับเลยนะคะเรียกว่าเป็นการยกระดับการนำเอาบุพเพสันนิวาสเนี่ยเทียบเท่านะคะกับซีรีส์เกาหลีของแดจังกึมที่นำเอาศิลปะแล้วประวัติศาสตร์มาสร้างเป็นละครแล้วค่ะโดยในเรื่องนี้คุณวีระโรจน์พจนรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุบอกว่ากระทรวงเนี่ยเตรียมกิจกรรมต่อยอดจากทั้งงานอุ่นไอรักนะคะที่ส่งเสริมให้คนไทยมีความสุขได้แต่งตัวย้อนยุคโบราณนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชวาทให้รัฐบาลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เข้ากับเหตุการณ์แล้วก็จะเป็นกระแสที่มาในส่วนของบุพเพสันนิวาสด้วยจะเป็นลักษณะของการบูมเรื่องของการท่องเที่ยวย้อนลอยละครละค่ะแล้วก็จะมีภาพของการสร้างความรักชาตินะคะสร้างของการผลิตส่งเสริมละครภาพยนตร์ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปแหละค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะการที่ตัวเมนูอาหารแต่ละเมนูที่เกิดขึ้นในละครกลายเป็นที่พูดแล้วก็กล่าวขวัญถึงเช่นเดียวกันละค่ะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะกุ้งเผาล่าสุดก็จะมีเรื่องของหมูกระทะนะคะที่กำลังรออยู่ว่าแม่กระเกดเนี่ยจะปรุงออกมาเมื่อไหร่แต่เห็นโฉมหน้ากระทะกันแล้วนะคะดังนั้นกระทะเนี่ยละค่ะเป็นกระทะที่ประเทศไทยมีเนี่ยนะคะเป็นภาพนึงที่ถือได้ว่ามันแปลกแตกต่างจากเกาหลีกลายเป็นว่ากรณีของหมูกระทะไทยค่ะโด่งดังไกลไปถึงเกาหลีซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่เขาชอบรับประทานมากเลยนะคะหมูเกาหลีเขาจะมีถาดเป็นถาดเหล็กร้อนๆ นะคะแล้วก็ไปย่างบนนั้นแต่ว่ากระทะของบ้านเราแตกต่างออกไปพอเป็นแบบนี้เราก็เลยไปตีตลาดบ้านเขาบ้างแหละค่ะมีร้านหมูกระทะของไทยที่ไปโด่งดังที่เกาหลีนะคะเผยแพร่ผ่านเพจของ JH Story เพจคู่รักเกาหลีไทยค่ะซึ่งมีการแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีอันนี้เป็นแผ่นป้ายนี้เนี่ยนะคะจะสะท้อนนะคะให้เห็นถึงป้ายหมูกระทะไทยนะคะที่ไปขายพร้อมเหล้าขาวของไทยด้วยซึ่งแม้กระทั่งนักชิมนักกินแห่งแดนกิมจิอย่างยางซูบินเนี่ยก็ไปที่ร้านนี้มาแล้วนะคะสร้างความฮือฮาให้กับคอหมูกระทะค่ะถ้าใครไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยก็สามารถที่จะไปรับประทานกันได้นะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเคยเห็นภาพเหมือนกันคนเกาหลีเนี่ยพอเขาเห็นกระทะแบบคนไทยเอ๊ะเนี่ยหรอหมูกระทะแต่พอชิมไปได้รสชาติของน้ำจิ้มที่แปลกแตกต่างไปเขาก็ติดใจไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะจากเพจดังกล่าวเนี่ยไปกันที่อีกเพจนึงนะคะ All I Need Is About ฝรั่งนะคะเป็นภาพของการโพสต์ภาพแอบถ่ายชาวต่างชาติละค่ะที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยนะคะเราจะเห็นชาวต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ็คแพคนะคะแบกเป้ใหญ่ๆมาจนชินตาละปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะภาพของฝากที่เขาเอากลับไปยังประเทศคือกระทะนี่แหละค่ะกระทะหมูกระทะของเราเนี่ยนะคะที่ถือว่าเป็นของขวัญของฝากแม่นอกเหนือจากกระทะแล้วดูสิคะเขาก็ยังเอาอะไรไทยๆไปด้วยอย่างไม้กวาดนะคะฝรั่งท่านนี้น่าจะติดใจเมืองไทยอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแหละค่ะไม่ยากแล้วล่ะค่ะในการที่จะสร้างนะคะให้ประเทศไทยมีจุดที่กล่าวขวัญถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติศาสตร์ศิลปะประจำชาติอาหารประจำชาติของเรานะคะจะโด่งดังไกลไปเพิ่มขึ้นจากเมนูทั้งมัสมั่นแล้วก็ต้มยำกุ้งหรือแม้กระทั่งผัดไทยต่อไปหมูกระทะก็จะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยแหละค่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของภาษีหรือว่าสงครามการค้ากันบ้างไปดูในระดับโลกซึ่งณปัจจุบันเนี่ยพูดกันหนาหูเลยนะคะเรื่องของการขึ้นภาษีเหล็กอลูมิเนียมมันส่งผลอย่างไรมันส่งผลทำให้ฮาร์เลย์ดีวิสันไอที่ขับกันบึ้นๆเนี่ยนะคะคันใหญ่ๆรถหรูๆมอเตอร์ไซค์ราคาแพงที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานั้นจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาค่ะว่าเอ๊ะเราจะย้ายฐานการผลิตหรือไม่หลังจากที่กรณีของการขึ้นภาษีอาจจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและต่อไปสหรัฐนั้นอาจจะถูกนะคะ
เรียกว่ามาตรการกีดกันต่างๆเพิ่มเติมอย่างเช่นอาจจะเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐเป็นการตอบโต้การขึ้นภาษีในครั้งนี้ก็เป็นได้ดังนั้นค่ะทางด้านของ The Guardian นะคะมีการรายงานแล้วค่ะว่าบริษัทผู้ผลิตช็อปเปอร์ชื่อดังอย่างฮาร์เลย์ดีวิสันนะคะกำลังจะปิดโรงงานในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐค่ะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์มีการขึ้นภาษีนะคะเหล็กและก็อลูมิเนียมโดยในกรณีดังกล่าวนะคะระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทช็อปเปอร์นั้นนะคะมีตัวเลขยอดขายที่ลดลงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยลดลงมา 40% ราคาหุ้นเนี่ยลดไป 13% แล้วนะคะไม่เพียงเท่านี้เขาก็พยายามจะคิดทบทวนแล้วค่ะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีล่ะก็เลยคิดว่าจะย้ายฐานการผลิตมาไทยแต่ปรากฏว่าทางด้านของการคัดค้านจากทั้งบรรดาแรงงานในสายการผลิตนะคะจากทั้งบรรดาผู้ขับขี่ฮาร์เลย์ดีวิสันในสหรัฐอเมริกาบอกว่าเอ้ยมันเหมือนเป็นการตบหน้าเลยถ้าหากว่าฮาร์เลย์ดีวิสันไม่ผลิตในสหรัฐแล้วย้ายไปผลิตที่อื่นจริงๆฮาร์เลย์ดีวิสันเนี่ยนะคะเขาก็มีการผลิตนะคะที่เมืองพวันของอินเดียด้วยนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเจอปัญหาเรื่องของการขึ้นภาษีแล้วก็อาจจะนำไปสู่สงครามการค้าในอนาคตละค่ะมาทิ้งท้ายเบรกนี้กันนะคะที่เรื่องราวของเมืองไทยประกันชีวิตกันบ้างละค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของคุณสาระล่ำซำค่ะกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะรับสุดยอดแบรนด์แห่งปีหรือซุปเปอร์แบรนด์ประจำปี2560ค่ะซุปเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์2017นะคะต่อเนื่องเป็นปีที่12แล้วล่ะค่ะตอกย้ำความสำเร็จด้านผู้นำแบรนด์ในธุรกิจประกันภัยที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคโดยทางด้านของมิสเตอร์ไมค์อิงลิชนะคะกรรมการผู้จัดการซุปเปอร์แบรนด์ออร์แกไนเซชันเป็นผู้มอบที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนล่ะค่ะช่วงหน้ากลับมาดูโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นในงานมหกรรมการเงิน Money Expo กันค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะทักทายกันเข้ามาผ่านแฟนเพจ Facebook นะคะ Money and Banking TV และค่ะทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณณัฐนันท์นะคะคุณกฤตชานัทนะคะน้องชวนานคุณจินตนานะคะคุณชัยยานะคะหลายๆท่านทักทายกันเข้ามานะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ตื่นเช้าๆมาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องราวสีสันการเงินแล้วก็เรื่องราวเศรษฐกิจสนุกๆแบบนี้ด้วยนะคะเอาเราไปดูกันบ้างค่ะเรื่องราวของงานมหกรรมการเงิน Money Expo บางคนอาจจะมองว่าเป็นเพียงแค่ช่องทางในการที่ทำธุรกรรมที่พิเศษเหนือกว่าที่อื่นนะคะแต่ไม่เพียงเท่านั้นแหละค่ะยังมีโอกาสในการต่อยอดเศรษฐกิจในชุมชนเรื่องของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือเรื่องของการนำเสนอการวางแผนการเงินที่ตรงใจเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาถือเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประตูการค้าชายแดนที่เชื่อมไปสู่มาเลเซียสิงคโปร์รวมถึงอินโดนีเซียเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจค่ะขณะเดียวกันค่ะเราก็ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชุมชนที่ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยค่ะอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะเขาก็ได้มีการสนับสนุนทั้งในด้านของแหล่งเงินทุนและการให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้ค่ะจากเดิมนะคะพื้นที่คาบสมุทรเสถียรเนี่ยนะคะมีการโฉนดเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยกว่าพื้นที่อื่นนะคะหวานนุ่มแล้วก็มีปริมาณที่เยอะตอนที่เยอะนะคะเราก็เลย อยากจะแปรรูปนะคะเพราะมันไม่สามารถเก็บไว้ได้ข้ามวันเลยค่ะก็เลยปรึกษากับทางพ.ส.ว่าเราอยากแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็มี2ตัวนะคะที่ทำขึ้นมาตัวแรกก็คือจะเป็นบุญลูกตาลเป็นลูกตาลกรอบนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ตอนนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องการตากนะคะเพราะตากธรรมชาตินะคะเสร็จแล้วพอทำตัวนี้เสร็จแล้วก็เลย อยากจะให้มีหลากหลายขึ้นมานะคะก็เลยเป็นเนื้อตาลอันนี้เป็นเนื้อตาลเพียวๆเลยเป็นเนื้อตาล 100% เลยนะคะอบแห้งค่ะเป็นที่รู้จักนะคะของคนของผู้บริโภคมากขึ้นแล้วก็มีช่องทางแล้วก็การตลาดแล้วก็เยอะขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะการออมทองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวหาดใหญ่นิยมไม่ว่าจะเป็นการซื้อทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณที่นิยมแบบโปร่งเห็นชัดเพิ่มจุดขายด้วยบริการ Delivery ส่งตรงถึงบ้านแถมยังสามารถล็อกอินด้วยการสแกนลายนิ้วมือเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันในการซื้อขายเมื่อเรามาออกงานมิสโกลท์ใหญ่นะครับก็ลูกค้าการตอบอย่างดีครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยนักศึกษาที่จบใหม่หรือคนทำงานรุ่นใหม่เนี่ยมีการหันมาที่จะลงทุนเกี่ยวกับ
ไม่ว่าเป็นอนุพันธ์ตราสารหรือว่าทองคำมากยิ่งขึ้นก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นทองรูปพันธ์ก็เป็นทองโปร่งนิดนึงเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ดีนะครับก็อาจจะอยากจะใส่ที่ว่าใส่แล้วเห็นชัดเจนหน่อยลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อทอง 9.5 หรือว่าทอง 9.99 ได้เลยครับแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการบริการหลังการขายก็คือว่าด้วยการขนส่งให้กับลูกค้าถึงบ้านได้เลยครับทางด้านของธนาคารกรุงเทพค่ะก็มีส่วนสนับสนุนทั้งในเรื่องของการออมและการลงทุนที่นับวันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆช่องทางการให้บริการที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนมากขึ้นรวมถึงคำแนะนำดีๆในการทำธุรกิจด้วยค่ะการออมหรือการลงทุนก็ต้องบอกว่าเดิมเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเฉพาะในเรื่องของเงินฝากเน้นในเรื่องของตัวที่เป็นการออมที่ความเสี่ยงต่ำไม่ว่าจะเป็นพวกตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่าตัวด้วยเสร็จภาวะเศรษฐกิจโลกเองหรืออะไรเองทำให้ตัวทั้งเงินฝากหรือว่าตัวตราสารหนี้เนี่ยมีผลตอบแทนค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยก็เริ่มศึกษาแล้วก็มองหาหลักทรัพย์ที่เป็นการลงทุนทางเลือกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในเรื่องของกองทุนรวมไม่ว่าประชาชนเองวันนี อยากจะลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีหรือไม่ลดหย่อนภาษีลงทุนผ่านหลักทรัพย์อะไรต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ง่ายๆด้วยสตาร์ทที่เงินเพียง500และแน่นอนว่าให้มันตอบรับกับยุคดิจิตอลเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ทราบว่าทางบัวหลวงบจ.บัวหลวงเราเองเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันใหม่เรียกว่าบัวหลวงฟันนะครับก็ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสามารถเสิร์ชหรือว่าหาข้อมูลเพื่อการลงทุนในนั้นได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จหรือในกลุ่มประชาชนบางคนนะครับที่มีความรู้ขึ้นมาอีกขั้นนึงแล้วต้องการเลือกหุ้นเองทางเราก็จะมีตัวทีมหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับที่จะมาให้คำแนะนำในเรื่องการเปิดพอร์ตหรือว่าการลงทุนที่เป็นในส่วนของลงรายละเอียดในตัวหุ้นเพิ่มมากขึ้นความร่วมมือของสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชนผ่านการจัดงาน Money Expo ในทุกๆครั้งได้มีส่วนสำคัญที่จะเป็นหนึ่งในช่องทางในการสนับสนุนส่งเสริมการทำธุรกิจในทุกระดับทางด้านการเงินการลงทุนการให้คำปรึกษาการออมภาคประชาชนที่ตื่นตัวมากขึ้นรวมถึงส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อรองรับการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตลงไปหาดใหญ่ทั้งทีนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้แหละค่ะเจาะลึกมาฝากกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่รับชมนะคะอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้างคะรายงานตัวกันเข้ามาได้ผ่านแฟนเพจ Facebook ของเรา Money and Banking TV แล้วค่ะส่วนช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามภาพพรีเวดดิ้งนะคะระหว่างคุณปูวัย87ปีกับเจ้าสาวสวยเลยนะคะวัย25ปีภาพนั้นเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะคุณจินนาทักทายกันเข้ามาว่าอยู่กรุงเทพรับชมเรานะคะเชื่อว่าหลายๆท่านค่ะอยู่ในหลายๆพื้นที่นะคะเช้านี้อากาศเป็นอย่างไรทักทายกันเข้ามาได้นะคะบางครั้งบางทีเนี่ยเวลาที่คอมเมนต์มันเลื่อนไปเยอะๆบางทีแผนอาจจะได้อ่านไม่ครบถ้วนแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะถ้าว่ามีโอกาสเนี่ยจะเข้าไปทักทายกันในแฟนเพจ Facebook ของเราด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะไปดูการอย่างที่สัญญาเอาไว้นะคะในช่วงที่ผ่านมาว่าจะพาไปดูภาพพรีเวดดิ้งค่ะซึ่งกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์พูดถึงเป็นกระแสวัยเลยนะคะก็คือบอกกันปากต่อปากกันอย่างรวดเร็วเลยแหละค่ะแพร่ไปในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นภาพของการพรีเวดดิ้งของสาวน้อยคนหนึ่งวัย25ปีกับคุณปู่วัย87ปีแล้วค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้น่ารักน่าชังเลยทีเดียวนะคะเป็นเพจชื่อดังของประเทศจีนที่รายงานข่าวการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งโดยเป็นภาพของเจ้าสาวแสนสวยในวัย25แต่งงานกับเจ้าบ่าวรุ่นคุณปู่นะคะดูเหมือนว่าภาพเนี่ยสื่อออกมาว่ากำแพงอายุไม่สามารถกั้นความรักของทั้งสองได้แล้วค่ะพอเผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์เนี่ยนะคะกลายเป็นที่พูดถึงไม่นานดังนั้นค่ะทางด้านของฟู่คือเหวยนะคะซึ่งเป็นหญิงสาวในภาพก็ออกมาชี้แจงแล้วค่ะว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพของเธอเองภาพของตัวเธอเนี่ยนะคะในชุดแต่งงานชุดเจ้าสาวกับคุณปู่ของเธอคุณปู่จริงๆเลยนะคะที่เลี้ยงดูมาวัย87ปีแล้วค่ะกลัวว่าถึงเวลาที่ตัวเองแต่งงานจริงๆคุณปู่ที่ป่วยด้วยปัญหาโรคประจำตัวรุมเร้ากับอายุที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมเฟรมแบบนี้นะคะก็เลยเปิดโอกาสนี้ในการที่จะถ่ายภาพเก็บเอาไว้ก่อนแหละค่ะ
ไปดูกันต่อนะคะไอเดียเลิศๆค่ะในการที่จะสร้างรายได้ให้กับสายการบินกันบ้างปรากฏว่าถ้าหากว่าใครฟังแบบนี้ดูเหมือนว่าเราอยากจะทำตัวโลโปรไฟล์หรือว่าเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีประวัติการจ่ายเงินที่แพงๆหรือว่าจ่ายเงินชำระที่ดีๆเลยทีเดียวนะคะเพราะอะไรค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะมีไอเดียนะคะของการคิดค่าโดยสารตามฐานะตามกำลังทรัพย์ถ้าคนที่มีกำลังทรัพย์มากจะขายตั๋วที่แพงขึ้นถ้าคนที่มีการใช้งบประมาณแบบจำกัดนะคะก็จะขายตั๋วหรือว่าได้ซื้อตั๋วในราคาที่ลดลงแหละค่ะอันนี้นะคะเป็นการพูดคุยออกมาจากทางด้านของผู้อำนวยการ PROS บริษัทสัญชาติอเมริกานะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ในการจัดการรายได้และทำงานร่วมกับสายการบินหลายแห่งแล้วค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีสายการบินจำนวนหนึ่งที่นำเอาระบบการกำหนดราคาแบบในไดนามิกนะคะมาใช้ในการค้นหาตั๋วค้นหาเส้นทางโดยระบบบอกว่ามันก็จะไปเจาะลึกนะคะใน IP address ของเจ้าของคอมพิวเตอร์และดูว่าเขามีประวัติการชำระเงินที่ดีหรือไม่นะคะหลังจากนั้นจะมีการนำเสนอค่ะรายละเอียดของค่าตั๋วที่แพงขึ้นถ้าใครที่มีประวัติการชำระเงินดีชอบจ่ายเงินแพงๆซื้อของหรือว่ามีประสบการณ์หรูๆเนี่ยนะคะค่าตั๋วจะแพงขึ้นถึง 50% ในขณะที่คนที่มีงบประมาณจำกัดอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าทำแบบนี้แล้วสายการบินต่างๆจะมีรายได้ที่สูงขึ้นแหละค่ะแต่ปรากฏว่านะคะก็มีนักวิจารณ์ด้านการท่องเที่ยวของ Travel Supermarket นางเอมมาครูทัสนะคะออกมาบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ได้อย่างไรมันต้องเป็นความเท่าเทียมกันสิใครอยากจะจองตอนไหนก็ต้องได้ราคาเท่ากันแถมราคาเนี่ยมันควรจะลดหรือเพิ่มขึ้นตามปริมาณของไฟล์เที่ยวบินนั้นๆคือถ้ายังเหลือมากราคาอาจจะถูกแต่ถ้าหากว่าเหลือน้อยแล้วราคาก็อาจจะแพงขึ้นแหละค่ะนี่ก็เป็นแนวความคิดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะในการที่จะสร้างรายได้ในยุค 4.0 ยุคปัจจุบันนะคะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆของธนาคารกรุงเทพค่ะสำหรับผู้ที่ทำในเรื่องราวของเกษตรนะคะแล้วก็อยากจะพัฒนาให้การเกษตรของท่านนั้นสามารถก้าวไกลได้ในยุค 4.0 ล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกรุงเทพนั้นเปิดสัมมนาพิเศษฟรีนะคะงานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อการจัดการที่ดีตามวิถีเกษตรก้าวหน้าค่ะเป็นการมุ่งมั่นสร้างต้นแบบวิถีเกษตรก้าวหน้านะคะให้กับผู้ที่สนใจถ่ายทอดเคล็ดลับสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติรัฐมนตรีนะคะได้รับเกียรติจากทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะคุณกฤษดาบุญยราชปาฐกถาพิเศษเรื่องเกษตรไทย 4.0 แล้วก็มีเกษตรกรก้าวหน้า3รายมาร่วมแบ่งปันความสำเร็จนะคะวิธีการจัดการผลผลิตพริกคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมการจัดการสหกรณ์มะม่วงส่งออกที่มีชื่อเสียงของไทยหรือเรื่องราวอื่นๆนะคะที่ทำให้เกษตรในยุค 4.0 นั้นสามารถก้าวหน้าได้สำเร็จงานนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่21มีนาคมค่ะเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะคะสำรองที่นั่งกันได้022302654ค่ะจัดขึ้นที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่7โมงครึ่งเป็นต้นไปวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ